ด่วนหามตลกดังส่งโรงพยาบาลเข้า ICU ซุดเบาหวานเลือดออกในช่องท้องด้านลูกสาวโพสต์ขอให้พระคุ้มครองพ่อวันที่29มิถุนายนน้องอ้อมลูกสาวของตลกดังเต๋อเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพคุณพ่อขณะรักษาตัวในห้อง ICU พร้อมข้อความระบุว่าคุณพระคุณเจ้าปกป้องรักษานะพ่อหายไวๆนะพ่อติดแท็กไปที่ Facebook เต๋อเชิญยิ้มมีแฟนคลับและเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากต่อมาทางกระรอกเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ภาพเต๋อเชิญยิ้มศิลปินตลกรุ่นที่นอนรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลเสรีรักษ์มีนบุรีพร้อมข้อความระบุว่าพี่เต๋อเชิญยิ้มหนึ่งในขุนศึกตระกูลโน้ตเข้าห้อง ICU ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่28มิถุนายนเป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามน้องอ้อมลูกสาวของศิลปินตลกรุ่นพี่สำหรับเต๋อเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่าประพังกรพงทีพเคยเป็นนักร้องคาเฟ่บารมวงก่อนผันตัวมาเป็นตลกเริ่มจากเป็นสมาชิกคณะสี่ดาวด้วยรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงมีความคล้ายกับเด๋อดอกสะดาวทำให้ได้ฉายาว่าเด๋อสองเส้นทางรุ่งโรจน์ต่อเนื่องโน้ตเชิญยิ้มชักชวนไปร่วมคณะรุ่นบุกเบิกในตอนนั้นคณะโน้ตเชิญยิ้มประกอบด้วยโน้ตจะเรจอดกล้วยเต่าเต๋อโดยเต๋อทำหน้าที่เป็นตัวตกมุกมีมุกประจำตัวคือหน้าแบนและเสียงหัวเราะแบบนกหัวขวานที่แฟนตลกจดจำได้เป็นอย่างดีมีผลงานแสดงภาพยนตร์ละครและซิทคอมมากมายอาทินางกวักผีหัวขาดบางรักซอย9ผู้กองเจ้าเสน่ห์เป็นต่อแยมยโสธรเกมเสน่หาเป็นต้น